ดูเนื้อหาตัวส่วนต่อมาครับคือการหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของผู้ผู้นำอันนี้เสริมจากหลักสูตรให้นะครับเป็นสิ่งที่พี่คิดว่าน้องควรจะรู้ไว้นะครับถ้าเราลองพิจารณาพจน์ต่อไปนี้กันก่อนครับ5กำลัง2เป็น25ถูกไหมครับ0กำลัง2เป็น0ถูกไหมครับและลบ3ทั้งหมดกำลัง2คือลบ3คูณด้วยลบ3ลบลบเป็นบวกถูกไหมครับ3คูณ3เป็น9ดังนั้นลบ3ทั้งหมดกำลัง2คือ9อันนี้คือเราเอาจำนวนบวกจำนวน0และจำนวนลบมาครับจะเห็นว่า a กำลัง2ย่อมมากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอนะครับเมื่อ a แทนจำนวนจริงใดๆนะครับย้ำนะครับ a กำลัง2ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอเมื่อ a แทนจำนวนจริงใดๆเราสามารถใช้สมบัติตรงนี้นะครับมาประยุกต์หาค่าสูงสุดต่ำสุดของพหูนามได้เดี๋ยวเราจะไปทำความเข้าใจพร้อมๆกับตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับดูตัวอย่างกันครับค่าต่ำสุดของ x กำลัง2ลบ 4x บวก 4เป็นเท่าไรเราอยากรู้ค่าต่ำสุดของพหูนามนี้ครับคือ x เนี่ยเป็นตัวแปรถูกไหมครับ x เนี่ยเราแทนค่า x ด้วยอะไรก็ได้นะครับแต่เราอยากรู้ว่าถ้าเราแทนค่า x เข้าไปค่าหนึ่งแล้วเนี่ยค่าต่ำสุดที่จะเป็นไปได้ของพหูนามนี้เป็นเท่าไหร่นะครับเราจัดรูปอย่างนี้ครับจัดให้อยู่ในรูปกำลัง2สมบูรณ์แต่บางทีเนี่ยมันไม่อยู่ในรูปกำลัง2สมบูรณ์ทั้งหมดเดี๋ยวลองดูกันก่อนครับอันนี้ครับเราตัดกำลังสองสมบูรณ์ได้หรือไม่ลองดูกันนะครับ x กำลังสองนี้เป็นกำลังสองอยู่แล้วนะครับ x กำลังสอง4ครับ4คือ2กำลังสองนะครับก็คือบวกด้วย2กำลังสองทีนี้พจน์ตรงกลางครับ 4x ก็คือลบ2คูณ2คูณ x นะครับจะเห็นนะครับว่าเรามอง x นะครับเป็นหน้านะครับมองหน้าคือ x มองหลังคือ2ครับก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองลบ2คูณ x คือหน้าครับ2ตรงนี้คือหลังครับแล้วบวกด้วยหลังกำลังสองก็คือหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2นั่นเองนะครับหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2แล้วก็แทนค่าเข้ามาครับหน้าคือ x นะครับหลังคือ2นั้นก็จะเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2คือ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2ดังนั้นโจทย์เนี่ยบอกว่าอยากรู้ค่าต่ำสุดแต่สิ่งที่เรารู้ครับเรารู้ว่า a กำลัง2เนี่ยจะมากกว่าเท่ากับ0เมื่อ a แทนจำนวนจริงใดๆก็คือ a กำลัง2เนี่ยค่าต่ำสุดของ a กำลัง2ก็คือ0ถูกมั้ยครับดังนั้นข้อนี้ครับเรามอง a คือ x ลบ2นะครับดังนั้นค่าต่ำสุดของ x ลบ2กำลัง2ก็คือ0นั่นเองนะครับตอบ0นะครับนั้นซึ่งเสริมให้นิดนึงว่าค่า x ที่ทำให้ตรงนี้เป็น0ก็คือ2ถูกไหมครับ2ลบ2เป็น0ทั้งหมดกำลัง2เป็น0นั้น x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2มีค่าต่ำสุดเป็น0นะครับลองดูข้อต่อมาครับค่าต่ำสุดของ x กำลัง2บวก 2x บวก 6เป็นเท่าไหร่ข้อนี้ครับถ้าเราจะจัดให้อยู่ในรูปกำลัง2สมบูรณ์โดยตรงเนี่ยมันยังทำไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่า6เนี่ยมันไม่มีจำนวนเต็มอะไรที่ยกกำลัง2ได้6ถูกไหมครับเนื่องจาก2กำลัง2เป็น4 3กำลัง2เป็น9ไปแล้วมันไม่ใช่6แน่ๆดังนั้นเราลองเปลี่ยน6นะครับเป็นตัวอื่นนะครับถ้าเรามองตรงนี้ก่อนครับ x กำลัง2เนี่ยเป็นหน้ากำลัง2อยู่แล้วครับหน้ากำลัง2อยู่แล้วบวกด้วย2คูณ x ก็คือ2คูณหน้าคูณหลังนะครับหลังแปลว่าหลังควรจะเป็น1ถูกไหมครับดังนั้นถ้าสมมติว่าเป็น x กำลัง2บวก 2x บวก1เนี่ยเราจัดให้อยู่ในรูปของกำลัง2สมบูรณ์ได้ถูกไหมครับแต่ตรงนี้ถ้าตรงนี้ใส่บวก1ตรงนี้ต้องใส่บวก5ถูกไหมครับเพื่อที่จะให้มันเป็น6ก็คือพูดง่ายๆคือเหมือน6นะครับแตกออกมาเป็น1บวก5นั่นเองนะครับจากนั้นเรามองก้อนนี้นะครับมอง x กำลัง2บวก 2x บวก1นะครับได้เป็น x บวก1ทั้งหมดกำลัง2นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าเป็น x นะครับก็เป็น x กำลัง2ครับบวก2หน้าหลังครับคือ2คูณ x คูณ1คือ 2x แล้วบวกหลังกำลัง2คือ1พอดีครับดังนั้นตรงนี้ครับจะได้ว่า x กำลัง2บวก 2x บวก 6นะครับก็จะเท่ากับ x บวก1ทั้งหมดกำลัง2แล้วบวกด้วย5นะครับอยากรู้ค่าต่ำสุดของก้อนนี้ครับ5เนี่ยมันเป็นค่าคงที่ของมันอยู่แล้วดังนั้นค่าตรงนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าตรงนี้ครับเป็น a กำลัง2ถูกมั้ยครับคือมอง x บวก1เป็น a ก็ได้นั้น x บวก1ทั้งหมดกำลัง2ตรงนี้ครับค่าต่ำสุดของก้อนนี้คือ0ถูกไหมครับค่าต่ำสุดของก้อนนี้คือ0ดังนั้นอยากให้ทั้งก้อนเนี่ยเป็นค่ามีค่าต่ำสุด5ตรงนี้ยังไงมันก็เป็นค่าคงตัวอยู่แล้วดังนั้นอยากให้ทั้งหมดต่ำสุดค่าตรงนี้ก็ต้องต่ำสุดไปด้วยนะครับนั้นค่าตรงนี้ต่ำสุดคือ0ดังนั้นค่าต่ำสุดของอันนี้ครับก็คือ0บวก5ครับตอบ5นะครับ5เป็นค่าต่ำสุดของพหูนามก้อนนี้นะครับโดยพหูนามก้อนนี้จะมีค่าต่ำสุดที่ x เป็นลบ1นะครับแทน x เข้าไปเป็นลบ1ตรงนี้จะเป็น0นั่นเองนะครับดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะครับหาค่าสูงสุดกันบ้างครับค่าสูงสุดของ11ลบด้วย 3x บวก 5ทั้งหมดกำลัง2เป็นเท่าไหร่นะครับเราอยากหาค่าสูงสุด
ค่าสูงสุดเนี่ยแต่ตรงเนี้ยมันเป็นลบถูกไหมครับดังนั้นค่าตรงนี้ไม่ว่าจะถ้าค่าตรงนี้เพิ่มไปเรื่อยๆครับถ้ายิ่งค่าตรงนี้มากค่าของ11ลบด้วยก้อนนี้ก็จะยิ่งน้อยถูกไหมครับอยากให้ค่าตรงนี้เป็นอยากให้ค่า11ลบ 3x บวก 5ทั้งหมดกำลัง2มีค่าสูงสุดดังนั้นค่าที่มาลบหักออกไปจาก11เนี่ยต้องมีค่าต่ำสุดค่าต่ำสุดของ 3x บวก 5ทั้งหมดกำลัง2คือ0ถูกไหมครับเพราะ x มันยกกำลัง2อยู่เหมือนเป็น a กำลัง2ดังนั้นอันนี้ค่าต่ำสุดของ a กำลัง2ก็คือ0ดังนั้นอันนี้ครับค่าต่ำสุดของมันเป็น0งั้นค่าสูงสุดของ11ลบ 3x บวก 5ทั้งหมดกำลัง2ก็คือ3ก็คือ11ลบ0ครับตอบ11นะครับดังนั้นครับอยากรู้ค่าสูงสุดเราต้องดูครับเราต้องหาว่าไอ้ตัวเนี้ยต้องเป็นค่าน้อยที่สุดที่จะมาหักลบตรงนี้ถูกไหมครับทั้งหมดถึงได้ค่าสูงสุดส่วนข้อเมื่อกี้นี้ครับอยากรู้ค่าต่ำสุดค่าต่ำสุดก็คือก็ต้องหาตัวน้อยๆตัวที่น้อยที่สุดมาบวกกับ5นั่นเองครับนี่คือเรื่องของค่าสูงสุดค่าต่ำสุดนะครับเจ๊มาดูคลิปความรู้กันเถอะไม่เอาอ่ะวิธีการชวนเพื่อนมาดูคลิปความรู้โอเคดูก็ได้อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาดูคลิปความรู้กันนะคะ